บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนฟาร์มตัวอย่างสร้างอาชีพด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นเนี่ยเพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องอาหารการกินและทำโครงการฟาร์มตัวอย่างอย่างที่สองก็คือต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหละชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545หน้าศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ทำให้ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ปีนั้นมีราษฎรชาวไทยภูเขาจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กว่า300คนได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานงานทำจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องจากพวกเขาได้รับการบำบัดและเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของราษฎรประกอบกับทรงตระหนักถึงข้อดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่หวนกลับไปเสพยาจึงได้มีพระราชดำริจัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนกว่า167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎรเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยไม่มีข้อแม้ว่าจะเป็นใครหรือมีภูมิหลังอย่างไรโดยมุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นเสริมสร้างกำลังใจสร้างชีวิตใหม่ในการดำรงชีวิตสะท้อนแนวพระราชดำริขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนถัดมาในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่ซาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าทรงตอบแทนในน้ำใจของราษฎรพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำภายในฟาร์มตัวอย่างและการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่างในขณะที่ภาคกลางด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกที่บ้านหนองระหารจีนตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองและฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองให้เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ชาวนาซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปีพุทธศักราช2549
ปัจจุบันเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆเพื่อให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้นภาคอีสานส่งสร้างเส้นทางอาชีพสร้างสุขให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไม่มีงานทำขาดรายได้จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้มีงานทำในฟาร์มตัวอย่างหนองหมักเท่าตำบลห้วยยางจังหวัดสกลนครด้วยหลักการฟาร์มตัวอย่างนั่นคือเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษวันนี้ได้ขยายในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมในฟาร์มเกษตรกรรมตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก็เกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักให้กับราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างทั่วถึงภาคใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ช่วยสร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษให้กับราษฎร3จังหวัดชายแดนใต้ดังเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านรอตันบาตูตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสตัวงบที่จะช่วยประชาชนความตัวอย่างไปดูวิธีเลี้ยงสัตว์เช่นเดียวกับที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอีกหลายแห่งในภาคใต้ได้ดำเนินการตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนผลผลิตที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงบทบาทในฐานะแหล่งผลิตอาหารของชุมชนเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดพัทลุงส่งพลิกฟื้นนาร้างให้เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์สังหยดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั่วประเทศได้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างสังคมไทยให้มั่นคงและยั่งยืนและด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ตกงานไม่มีอาชีพเดินทางกลับภูมิลำเนาขาดรายได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำที่ดินในโครงการฟาร์มตัวอย่างจำนวน30ฟาร์มจาก61ฟาร์มทั่วประเทศมาสนับสนุนการจ้างงานได้มีอาชีพมีรายได้สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงวางรากฐานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน